ับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะ STEM Education 3เรื่องราวที่เรา2คนนำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะคะเรื่องแรกค่ะไปติดตามประเด็นนะคะจากทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวท.นี่แหละค่ะมีการผลักดันหลักสูตรใหม่หลักสูตรหนึ่งขึ้นมาน่าสนใจเพราะว่าเพิ่งมีโอกาสเคยได้ยินนั่นก็คือ V-STEM นั่นเองค่ะพร้อมที่จะมาขับเคลื่อน STEM เตรียมตัวนะคะสู่ระบบสายอาชีพ V-STEM ที่ว่านี่คืออะไรเดี๋ยวมาฟังกันนะคะรวมถึงค่ะสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจัดการแถลงข่าวการประกาศผล Admission ประจำปีการศึกษา2560ค่ะมีเรื่องน่ายินดีมาฝากอีกแล้วนะคะเพราะว่า2นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ค่ะคว้าเหรียญทองนะคะในการแข่งขัน ICDL Digital Challenge 2017นะคะและตอนนี้เนี่ยก็เตรียมที่จะบินไปแข่งขันระดับโลกที่สิงคโปร์แล้วนะคะโอ้โหเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าความน่ายินดีนี้เราควรที่จะชื่นชมหน่วยงานไหนบ้างที่เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนรวมถึงต้องส่งกำลังใจเชียร์กันต่อเพราะว่ากำลังมีหน้าที่ในการจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีโลกติดตามได้ในช่วงนี้นะคะกับ STEM Education ค่ะมาติดตามประเด็นแรกในช่วงของ STEM Education นะคะกับเรื่องราวของคำว่า V STEM ที่เราตั้งข้อสงสัยกันนี่แหละค่ะ คุณพรพันธ์ไวทยางกูลนะคะผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวท.ท่านเปิดเผยแบบนี้นะคะว่าทางหน่วยงานได้มีการดำเนินโครงการความร่วมมือพัฒนาผู้นำการเรียนการสอน STEM เพื่อเตรียมพร้อมนะคะสู่ความเป็นสายอาชีพให้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยในครั้งนี้ก็ร่วมมือกับมูลนิธิเทมมาเซกสถาบันการศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์และสำนักงานเลขาธิการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสนะคะทำการคัดเลือกและอบรมครูอาจารย์และนักวิชาการค่ะที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมไปถึงสถาบันอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะให้มาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน STEM ศึกษาและทำการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้แนวทางของ STEM สำหรับการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมไปถึงระบบอาชีวศึกษาด้วยค่ะค่ะก็จะใช้หลักสูตรเนี่ยนะคะที่พัฒนาโดยสถาบัน National Institute of Education นะคะหรือว่า NIE ค่ะก็จะอยู่ภายใต้นันยางเทคนิคอลยูนิเวอร์ซิตี้นะคะจากประเทศสิงคโปร์ซึ่ง NIE นี้แหละค่ะก็จะเป็นสถาบันอบรมครูนะคะเพียงแห่งเดียวในประเทศสิงคโปร์ด้วยค่ะก็ต้องการที่จะนะคะสอนแล้วก็พัฒนารูปแบบการใช้หลักสูตร STEM ศึกษาอย่างเป็นรูปแบบแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าต้องการที่จะมาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนั่นเองจะได้ใช้ STEM ศึกษาในการนะคะใช้ในชีวิตเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็กล่าวบอกว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ถือว่าได้จัดการประชุมปฏิบัติการครั้งที่1ไปแล้วนะคะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาก็ต้องการที่จะสร้างผู้นำทางนะคะในการสอนSTEM ศึกษาเนี่ยจำนวน140คนและที่สำคัญจะได้สร้างความตระหนักรู้ให้เห็นถึงความสำคัญถึงการสอนแบบนี้ด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้นำสถานศึกษาต่างๆอันนี้จะต้องให้ความสำคัญเลยนะคะจะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันด้วยค่ะและโครงการล่าสุดนะคะก็จะจัดประชุมปฏิบัติการนะคะครั้งที่2เนี่ยก็คือระหว่างวันที่13ถึง16มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือกันในการที่จะสนับสนุนเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้คุณสุภชัยจันทร์ประดิษฐ์ค่ะอาจารย์สอนวิชาช่างยนต์จากวิทยาลัยการอาชีวชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่าการที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ก็ตั้งความหวังเอาไว้ค่ะว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดขยายผลให้กับเพื่อนครูในสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคตคือต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบก่อนว่าที่ผ่านมาระบบการศึกษาของไทยนั้นเน้นเรื่องของการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษาค่อนข้างมากเน้นทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแล้วก็ทำให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะเรียนรู้และเข้าใจกับเรื่องของ STEM ได้มากยิ่งขึ้นแต่อันนี้จะเป็นหลัก
ูตรของระบบสายสามัญก็คือเรียนวิชาชีพทั่วไปแต่ณขณะนี้ค่ะกำลังมีอีกหนึ่งตัวเลือกนั่นก็คือ V-STEM ที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนการศึกษาทางด้านของกลุ่มอาชีวะให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีเลยทีเดียวนะคะที่อยากจะผลักดันสนับสนุนส่งเสริมการเรียนของประเทศไทยทุกสาขาวิชาทั้งสายสามัญสายอาชีพให้ประสบผลสำเร็จได้ 100% เต็มหรือได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำไปค่ะมาติดตามความน่ายินดีนะคะอย่างที่น้องมินได้เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะคะคุณฉัตรทวุฒิพีชผลค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์นะคะหรือว่า SAU ค่ะก็เปิดเผยค่ะว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในรายการ ICDL Digital Challenge 2017เมื่อวันที่15 มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะหาตัวแทนจากประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีนานาชาติที่สิงคโปร์ค่ะจากการแข่งขันในครั้งนี้มีนักศึกษาคนเก่งจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์นะคะถึง2คนนั่นก็คือคุณปิยมาสมพันธ์แพและคุณทัศพันธ์งามสมพรพงค่ะเป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเอเชียนะคะที่สามารถจะคว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองในประเภทความรู้ทักษะดิจิตอลโดยนักศึกษาทั้งสองคนนั้นจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีนานาชาติที่สิงคโปร์ในวันที่19 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะนั่นพูดถึงเรื่องของตัวแทนคนที่ได้รับคัดเลือกใช่ไหมคะมีรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะเหรียญเงินคือคุณสุปานีวันชนะนะคะนักศึกษาสาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์คณะบริหารธุรกิจค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดงนะคะคือคุณเกษตรจราพรค่ะเจริญศิลาวาสนะคะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจค่ะคือต้องบอกว่าการมุ่งผลิตบัณฑิตแบบนี้เนี่ยนะคะก็คืออยู่บนพื้นฐานค่ะว่าจะให้มั่นใจได้ว่าบัณฑิตนี้นะคะจะมีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบ IT ขั้นพื้นฐานได้อย่างดีนะคะคือต้องชื่นชมทั้งทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวนักศึกษาเองด้วยนะคะการเรียนรู้ในห้องเรียนแน่นอนว่าจะทำให้เราได้รับองค์ความรู้อย่างเต็มที่ถ้าหากว่าเราตั้งสมาธิกับมันมากเพียงพอแต่จะดีมากน้อยแค่ไหนถ้าองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเริ่มต้นถ้าหากว่าเรายังไม่จบปีการศึกษาปี1ถึงปี4แต่หาเวทีในการทดลองการประกวดการแข่งขันก็จะทำให้เรานั้นมีโอกาสได้ฝึกฝนศักยภาพของตัวเองเป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัวด้วยนะคะแล้วท้ายที่สุดเราก็จะได้ตัวแทนที่เป็นบุคลากรเป็นคนเก่งของประเทศไทยแบบนี้ค่ะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ในที่สุดสำหรับตัวแทนของประเทศไทยเรา2คนขออนุญาตส่งกำลังใจอย่างเต็มที่นะคะในวันที่19กรกฎาคมนี้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อประเทศไทยค่ะที่แบกธงชาติของไทยของเราเอาไว้นะคะความภาคภูมิใจด้วยนะคะใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวส่งท้ายกันในช่วงนี้นะคะเมื่อทางสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้มีการจัดการแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือว่า admissions นี่แหละค่ะประจำปีการศึกษา2560โดยทางด้านคุณสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในฐานะที่ท่านเป็นประธานทปอท่านกล่าวแบบนี้ค่ะว่าทางสมาคมทปอนั้นก็พร้อมแล้วนะคะที่จะประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการซึ่งประกาศไปแล้วนะคะเมื่อวันที่15 มิถุนายนที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมทปอนั่นก็คือ http://a.cupt.net นะคะหรือว่าจะเข้าไปอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเว็บไซต์ที่ร่วมประกาศผลจำนวนทั้งสิ้น11แห่งด้วยกันมาดูรายละเอียดต่อดีกว่านะคะเนี่ยปีนี้เนี่ยผู้สมัครสอบแอดมิชชั่นนะคะรวมทั้งสิ้น 81,232 คนในสถาบันอุดมศึกษาที่สอทดำเนินการนะคะคัดเลือกให้เนี่ยก็คือรวมแล้วเนี่ย78สถาบันด้วยกันนะคะเพื่อเข้าศึกษาใน 3,719 สาขาวิชาค่ะมีผู้ผ่านการคัดเลือกนะคะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์แล้วก็ตรวจร่างกายจำนวน 76,89 คนก็คิดเป็นร้อยละนะคะก็ 51.97 นะคะจำแนกตามประเภทการสอบนะคะของสถาบันต่างๆก็จะมีดังนี้นะคะมีมหาวิทยาลัยสถาบันที่เป็นสมาชิกของทปอนะคะจำนวนรับเนี่ยก็คือ 78,044 คนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นะคะ 59,910 คนค่ะคิดเป็นร้อยละ 76.76 นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะจำนวนรับก็คือ 19,977 คนนะคะมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ค่ะ
8,739 คนนะคะคิดเป็นร้อยละ 43.75 ค่ะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐค่ะส่วนสังกัดหน่วยงานอื่นนะคะก็มีจำนวนรับทั้งสิ้น249คนค่ะผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์248คนก็คิดเป็นร้อยละ 99.60 นะคะและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนค่ะจำนวนรับทั้งสิ้นคือ 37,760 คนนะคะมีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 1,792 คนค่ะก็คิดเป็นร้อยละ 4.75 ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะคือจะบอกว่านักเรียนที่พลาดนะคะจากการคัดเลือกแอดมิชชั่นในปีนี้เนี่ยจริงๆยังมีโอกาสนะคะเพราะว่าสถาบันอุดมศึกษาของทางมหาวิทยาลัยรัฐแล้วก็เอกชนนะคะอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยยังมีการเปิดรับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ค่ะแต่ว่าให้น้องๆเนี่ยติดตามรายละเอียดให้ดีก็คือคอยฟังให้ดีแล้วก็จ้องไว้เลยค่ะรีเฟชเอาไว้เลยที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยากเรียนนะคะนอกจากนี้นะคะท่านประธานทปอก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าสำหรับกำหนดการสอบสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการนะคะในระหว่างวันที่23ถึง26มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ยกเว้น4แห่งดังต่อไปนี้ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะจะมีกำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่22มิถุนายนปี2560ส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอค่ะมีการกำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายสำหรับคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ในวันที่22ถึง23มิถุนายนปี2560ค่ะสำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะก็มีกำหนดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายในวันที่21มิถุนายนทุกคณะและสาขานะคะรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครค่ะก็มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่19มิถุนายนนะคะขอให้นักเรียนทั้งหมดนี้เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาดังกล่าวรวมถึงในสถานที่ที่ทางมหาวิทยาลัยนั้นได้กำหนดเอาไว้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในแวดวงนะคะการศึกษาที่นำมาฝากกันทั้ง3เรื่องเลยใช่แล้วล่ะค่ะก็ถือว่าน้องๆตอนนี้ใครที่อยู่ในวัยช่วงของการที่จะต้องเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาอาจจะต้องช่วงนี้ต้องฟังใส่ใจกันสักเล็กน้อยเพราะว่าพอย้อนกลับไปในยุคที่เรากำลังจะเข้าศึกษาตอนอุดมศึกษาจะต้องมีคุณครูแนะแนวคอยแนะแนวทางคืออย่างเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณณนิตตานะคะธานินปฐมรัตน์ค่ะคือจริงๆมาพูดถึงเรื่องของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรุงเทพเนี่ยก็คือบอกเพิ่มเติมว่าอย่างคะแนนที่เก็บเนี่ยนะคะก็คือมีคะแนนที่สะสมเนี่ย 86.51 คณะจิตวิทยาจุฬานะคะก็คือจะมีคุณสุชัชสุชัญญายิ้มอยู่นะคะจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีนะคะก็มีคะแนนรวมเนี่ยที่เก็บได้เนี่ย84.38 ค่ะก็สามารถที่จะเข้าทางด้านของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาได้นะคะรวมถึงค่ะถ้ามีอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือคุณเศรษฐบุตรศรีใจอินนะคะโรงเรียนสตรีศรีน่านนะคะจากจังหวัดน่านก็ทำคะแนนมาได้ดีเหมือนกัน 82.03 ก็เข้าคะแนนคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ไปสบายๆที่น้องลินพูดมานี้ก็คือเป็นตัวอย่างของคะแนนของน้องๆในการคัดเลือกเข้าการศึกษาต่อในปีการศึกษา2560ที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละคณะแต่ละสาขาวิชานะคะเป็นรายชื่อเด็กเก่งต้องแสดงความยินดีด้วยไม่ใช่มีเพียงเท่านี้นะคะนี่เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างเท่านั้นก็แสดงให้เห็นว่าในปีถัดไปคนที่ยังไม่มีโอกาสสมัครในปีนี้หรือว่าพลาดไปแล้วอยากจะกลับเข้ามาใหม่ก็พยายามหาแรงบันดาลใจแล้วก็อ่านหนังสือให้มากศึกษารายละเอียดต่างๆให้เยอะเพราะว่าเราเคยมีการนำเสนอข่าวว่าการสอบแอดมิชชั่นกลางแบบนี้จำนวนรับทั้งสิ้นที่เช่นขออนุญาตยกตัวอย่างรับ 80,000 ที่นั่งแต่ว่ามีสิทธิ์ไม่ถึง 80,000 ที่นั่งนั้นเป็นเพราะว่าบางคนอ่านรายละเอียดหรือว่าศึกษาข้อมูลไม่มากพอหรือว่าจ่ายค่าสมัครสอบไม่ทันคือสมัครลงทะเบียนแต่ไม่ชำระเงินถูกต้องค่ะมีหลายอย่างที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นระหว่างทางเพราะฉะนั้นปีนี้เรามีบทเรียนแล้วนะคะปีหน้าเราก็กลับมาพยายามใหม่เราสองคนเป็นกำลังใจให้ค่ะและนี่คือ3เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของ STEM Education นะคะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้ากับ Science for Future ค่ะ